ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะบริเวณนี้เป็นป่าเดิมนะคะเป็นมอเตี้ยซึ่งคุณแม่ก็ปลีกวิเวกโดยการนำแคร่ที่เป็นไม้ไผ่เล็กๆมาอยู่ใต้ต้นไม้ทุกอย่างที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวก็จะช่วยให้เราได้พิจารณาธรรมที่มองเห็นได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะการได้มีกายวิเวกบ้างก็เพื่อให้เราได้พัฒนาให้เกิดจิตวิเวกภายในถ้าเราเห็นว่าจังหวะใดก็ตามที่เราได้อยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆ รู้สึกได้ว่ากายกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างทรงพลังเราจะมองทุกสรรพสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยอย่างคนที่ไม่ปรารถนาที่จะต้องไปจัดการสิ่งข้างนอกให้มันเป็นดังใจเราแต่การมีพลังกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันก็จะจัดใจของเรานะคะที่ได้มองสิ่งที่อยู่รายรอบเราอย่างเข้าใจจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะการเห็นฤดูกาลความร้อนเข้ามาเยือนนะคะใบไม้ที่เคยสดอยู่ก็ร่วงโรยเวลาที่เราเห็นความงดงามของการร่วงโรยของทุกสรรพสิ่งมันเหมือนเราได้มองเห็นความเป็นจริงแท้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คงที่หรือทนอยู่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ใครจะมองเห็นความร่วงโรยนั้นอย่างงดงามนะคะแล้วไปสู่ความงอกงามในความเสื่อมก็มีความงอกงามให้เราได้ต่อยอดของเราจนกระทั่งมันถอดถอนความเข้าไปครอบครองหรือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะต้องอาศัยสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่จริงๆก็ต้องอาจจะต้องปลีกวิเวกบ้างมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกก็คือการไม่เข้าไปยึดถือครอบครองสิ่งที่มันก็แค่ทนอยู่ได้ยากเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและไม่มีอัตตาของเราเข้าไปจัดการเหมือนเราเห็นอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราแค้นถ้าเรากลับมาหายใจลึกๆไม่ส่งจิตออกไปดูว่าสิ่งที่เราแค้นมันทำอะไรทำไมจึงมีเขาที่กำลังทำความหยาบคายแล้วทำไมจึงมีเราที่กำลังเจ็บปวดเพราะความหยาบคายนั้นที่จริงมันไม่มีทั้งสองอย่างนี่แหละค่ะมันก็มีแต่สภาวะของความอึดอัดที่เร่าร้อนไปด้วยความไม่เป็นดั่งใจเราจะเรียกว่าความรำคาญใจความคับแค้นใจความโกรธความพยาบาทความเอาคืนซึ่งหมายรวมแล้วก็คือความแค้นถ้าเรามองว่าสภาวะธรรมนั้นมันก็มาแล้วไปเหมือนใบไม้ที่มาแล้วก็ไปมันร่วงโรยมันทนอยู่ได้ยากมันมีความเป็นความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่เราก็จะพบว่าการเข้าใจว่าความแค้นไม่ได้เป็นสาระความแค้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ความแค้นเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ของสภาวะธรรมที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และต่อยอดอย่างงอกงามว่าเราต้องเจริญเมตตาและกรุณาอย่างลึกซึ้งกับตัวเองที่จะเห็นความแค้นนั้นแค่เป็นปรากฏการณ์หรือสภาวะธรรมที่แค่มาแล้วไปเราจะพบว่าเราจะไม่พยาบาทเอาคืนมันก็แค่ความแค้นมองความแค้นอย่างเรียนรู้และก็เติบโตค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังชนะใจเราไปทีละเรื่องความแค้นใช้ความพยาบาทลดไม่ได้แต่ความแค้นต้องเมตตาตัวเองและกรุณาต่อทุกสรรพสิ่งถ้าเราเข้าทางและเรารู้แล้วว่าปัญญาในการที่จะเผชิญกับความไม่เป็นดั่งใจก็คือมีเมตตาต่อตัวเองคือมีความรักที่จะยืนดูสิ่งนั้นเป็นแค่อคันตุกะที่มาแล้วไปเราอาจจะมองเห็นว่าความแค้นเป็นปุ๋ยเหมือนใบไม้พวกนี้เป็นปุ๋ยเมื่อเราเห็นความแค้นมันตกตะกอน
อย่างชนิดที่มันฟุ้งไม่ได้แล้วเนี่ยเวลาที่เรามีปัญญาเราจะเอาตะกอนนั้นออกอย่างไรเวลาที่จิตของเรามันไม่ขุ่นมัวมันไม่เร่าร้อนมันไม่พยาบาทมันไม่ผูกโกรธน่ะมันจะมองสิ่งนั้นอย่างกรุณาลึกซึ้งมันจะเป็นปุ๋ยได้ค่ะเมื่อเราให้อภัยใครได้สักคนหนึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเบาความมีชีวิตในขณะนั้นเนี่ยมันไม่หนักอึ้งและไร้แก่นสารมันเบาเหมือนได้นั่งทบทวนมันเกิดความเบากายเบาใจความแค้นหรือเรื่องราวของความแค้นมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันสงบแล้วเมื่อเราเข้าสู่ความเบากายเบาใจเราไม่มีความอึดอัดนะคะมันเป็นความวิเวกด้านในจริงๆเราก็จะพิจารณาว่าสิ่งนี้มันจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปสู่กระแสหรือวงจรที่จะทำให้เกิดความฟุ้งของความแค้นอีกอันนี้เรียกว่าผ่าตัดด้านในลึกๆไม่ได้หนีไม่ได้ปฏิเสธยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนแล้วเมื่อเรารู้สึกได้ว่าใจของเรามันเริ่มสงบเบามันผ่องขึ้นมันจะมีวิธีการจัดการในเรื่องของการที่จะไม่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเติบโตว่าเราจะไม่เอาช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่อย่างอยู่แบบตายทั้งเป็นแต่สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆการได้มีโอกาสเห็นตัวเองได้แยกออกมาสงัดจากความฟุ้งซ่านสงัดจากความโลภหรือราคะสงัดจากโทสะเมื่อมันเข้าสู่การทำงานที่มันมีความวิเวกมันวิราคะคือมันสงัดจากการทยานอยากออกไปจัดการให้มันเป็นหนังใจเราเนี่ยค่ะมันก็มีนิโรธะคือทุกข์ดับถามว่าทุกข์มีไหมมีแต่มันพ้นน่ะทุกข์ดับแปลว่ามันพ้นมันมีทุกข์นะแต่ทุกข์มันดับมันพ้นมันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะคะพอมันเข้าสู่วอดสักขะคือการสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนเรื่องราวเดิมๆคนเดิมอยู่กับสังคมเดิมๆแต่ว่ามันทุกข์ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าจมอยู่กับความแค้นเลยนะคะหาเวลาได้ปีกวิเวกบ้างมีวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะคุยกับตัวเองได้บ้างมองหรือนั่งนิ่งๆที่นี่มันก็มีใบไม้ร่วงใบไม้เหี่ยวแล้วก็พอฤดูกาลมันเปลี่ยนไปมันก็สดขึ้นมาคุณแม่เดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เห็นต้นไม้ใหม่ที่มันขาดน้ำมันก็ตายตั้งแต่อายุมันยังน้อยๆเห็นต้นไม้ที่มันยืนอยู่ได้แล้วถึงมันจะขาดน้ำมันก็แค่เพียงสลัดใบต้นมันก็ยังอยู่เราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในการเดินทางของชีวิตนะคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเติบโตต่อไปด้วยหัวใจที่มันมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะพ้นทุกข์สิ่งที่เราจะพบก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นไปอยู่ในที่ที่สูงขึ้นจริงๆมันอยู่ที่เดิมนะคะแต่จิตมันลอยตัวขึ้นไปมันสูงขึ้นมันอยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังแบบมีความเป็นอนัตตาคือมันไม่เข้าไปครอบครองยึดถือมันอาจจะเห็นก็ได้ว่าเวลาที่เรายืนอยู่บนที่สูงเราจะมองเรื่องราวเก่าๆอย่างลอยตัวมันเป็นเหมือนเราขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้ที่ระหว่างทางที่เราเดินมาแวะนู่นแวะนี่นั่งหอบไปบ้างระหว่างทางมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นสาระกว่าเราจะไปบอกคนที่เดินขึ้นมาว่าอย่าแวะเลยมันก็ยากอะที่เขาจะเข้าใจจนกระทั่งเขาเหนื่อยอะเหนื่อยจนมันหิวความสงบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้นั่งพักแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมา
คุณแม่ก็ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็อาศัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่สูงที่สุดของมอนี้ซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสอัญเชิญพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะมาประดิษฐานที่นี่เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้ใช้คุณธรรมของพระองค์ท่านแล้วก็เป็นคุณธรรมที่ทุกคนใช้ได้ค่ะมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยค่ะมีแสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเราเรียกว่าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวแล้วมีกรุณาอย่างลึกซึ้งคือให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนะคะและเมื่อมีปัญญาในการจัดการเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่ยอมจำนนอะหมายถึงว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะในเช้าวันนี้กับถ้าคุณเห็นว่าตัวกำลังอึดอัดอยู่กับความแค้นก็ต้องให้อภัยตัวเองและอย่าลืมมองไปรอบๆตัวเราเป็นครูที่จะให้เราได้เห็นว่าโลกใบนี้มันยังน่าอยู่วิเวกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันวิราคะถอดถอนความเพ้อเพลินอยู่ด้วยความยินดียินร้ายแล้วก็นิโรธะคือทุกข์ดับสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนะคะนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ